อันนี้ใบโกศลเป็นเรื่องความเชื่อคืออาจารย์พม่าที่ผมนับถือเขาบอกว่าผมจะต้องเอาใบโกศล17ใบใส่แจกันน้ำแล้วก็เอาตั้งไว้หัวเตียงหรือว่าใกล้ตัวที่สุดใครไปแตะไม่ได้นะครับแม่บ้านมาคือผมจะสั่งเลยว่าห้ามเอามือไปจับไปอะไรเงี้ยไม่งั้นจะเกิดเรื่องไม่ดีคือผมเป็นคนที่จับได้คนเดียวเวลาเปลี่ยนน้ำใบโกศล17ใบจันทร์ 5:00 นถึง 6:00 นอังคารไม่ได้พุธไม่ได้อะไรเงี้ยคือจะเป็นลักษณะเงี้ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนได้ทุกวันนะบางทีก็ต้องปล่อยทิ้งให้ใบมันเหี่ยวมันแห้งไปถ้าไม่ได้วันไม่ได้เลิกเป๊ะจริงๆคือเขาจะมีเวลากำหนดทุกอย่างแล้วผมจะต้องเป็นคนที่จับได้คนเดียวคนอื่นจับไม่ได้